บุ๋มปนัดดาถามแรงไมมณีใช้แอปอะไรก่อนถามเงินอยู่ไหนจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภูธรภาค2ครับร่วมกับภูธรภาค5ชุดสืบสวนนครบาลและสภ.สัตหีบครับเข้าทำการจับกลุ่มแม่มณีหรือนางสาววรรณีทิพเวศและนายเมธีครับหรือบอสชินภาแฟนนุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับ3ข้อหาโดยสามารถจับกลุ่มได้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งครับในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีและเตรียมตัวนำผู้ต้องหาทั้ง2รายนั้นครับมาสอบปากคำที่กองบังคับการตำรวจนครบาลภาค6หรือบก.น.6ครับเพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปล่าสุดครับวันนี้ภายหลังการจับกลุ่มตัวแม่มณีครับหรือนางสาววรรณีทิพเวศก็ปรากฏภาพขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเข้าทำการตรวจค้นและจับกลุ่มรวมถึงภาพของแม่มณีและแฟนหนุ่มโดยบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีครับได้โพสต์ภาพของแม่มณีจำนวน2ภาพผ่านทาง Instagram ชื่อบุ๋มปนัดดาซึ่งเป็นภาพขณะถูกจับกุมและภาพที่ใช้โพสต์ใน Facebook ก่อนถูกจับโดยบุ๋มปนัดดานั้นครับโพสต์ข้อความด้วยว่าคำถามที่อยากจะถามแม่มณีคำถามแรกคือใช้แอปอะไรจากนั้นค่อยถามว่าเงินอยู่ไหนและทำไมแฮชแท็กเป็นคนขี้สงสัยซึ่งหลังจากที่ภาพดังกล่าวครับถูกเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ